คำถามต่อมาครับอาจารย์เราจะเห็นนะบางคนผู้ใหญ่บางทีเขาก็บางทีใส่เสื้อนะหรือว่าบางทีเอาละหมาดเอาผ้า หลายๆคนเคยทำนะเอาผ้ามาใส่ผ้าสระบันอะไรนะไปคุมไหลเฉยละหมาดเฉยเนี่ยนะทีนี้พี่น้องท่านนี้เขาไม่ได้เอาผ้าคุมไหลแต่ว่าใส่เสื้อแหละนะก็บอกว่าผมเป็นคนขี้ร้อนครับอาจารย์จะละหมาดใส่เสื้อนะแต่ไม่ติดกระดุมอาจารย์อย่างนี้ได้ไหมกระดุมมีแต่ไม่ติดมันร้อนการใส่กระดุมมันร้อนจะมีคำถามไหมครับบิสมิลลาห์เราะมะฮ์ซอลลิอะลานบีนะอาจารย์ลองทวนอีกครั้งนึงพี่น้องท่านนี้ก็บอกเป็นคนขี้ร้อนครับอาจารย์แล้วก็ละหมาดใส่เสื้อแต่ว่าไม่ติดกระดุมอาจารย์นี่ได้ไหมบิสมิลลาห์เราะมะฮ์ซอลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดได้แต่คีลาบซุนนะเพราะพี่น้องปกปิดร่างกายถือว่าซอละละหมาดนะครับเพราะเงื่อนไขของการซอละหมาดก็คือซัตรุลเอาเราะปกปิดเอาเราะที่เป็นวาญิบตั้งแต่เหนือสะดือไปจนกระทั่งถึงใต้หัวเข่าเนี่ยพี่น้องละหมาดซอแล้วแต่คีลาฟเอาลาคีลาฟซุนนะเราซุนไม่ส่งเสริมให้ทำแบบนั้นแค่นั้นนั่นเป็นเพียงแค่อนุญาตท่านพี่น้องอย่างกรณีเนี่ยพี่น้องบอกว่าปิดไหล่ก็ถือว่าโอเคละปิดไหล่ใช่แต่เปิดสะดือเปิดหน้าอกอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับปิดไหล่ดีกว่าเปิดไหล่แต่ถ้าปิดทั้งตัวเลยปิดหน้าอกด้วยปิดนมด้วยปิดท้องด้วยปิดหน้าอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยปิดอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีกว่าสมบูรณ์กว่าพี่น้องอย่าเลือกเอาเฉพาะเพียงแค่อะไรล่ะแค่พอใช้ได้พอเพราะสิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิชาการถือเป็นที่น่ารังเกียจไม่สมควรทำก็คือแต่ตับวะรุคอสก็คือเลือกเอาเฉพาะที่แบบสบายๆไม่ยอมฝืนพอยอมที่จะลำบากบ้างเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาแค่แบบพอใช้ได้พอผ่านๆนะไม่พิถีพิถันไม่มาตรฐานอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งมันก็เลยกลายเป็นคีลาบซุนนะพอทำไปแล้วมันแตกต่างกับซุนนะแทบจะทั้งหมดเลยถามว่าได้ไหมมันก็ไม่ดีแต่มันไม่ใช่บิดอะอะ ไม่ใช่บิดอะอะแต่ว่ามันขัดซุนนะครับนะตอนนี้ในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราซุนปราบมาก็คือลาสุดลายุสัลลิยันอะดุกุมฟิซาวบิลวาฮิดิไลซะอะลาอาติกิฮิชัยอุมมินูประซูลบอกต่อไปนี้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าละหมาดโดยที่ไม่มีผ้าอะไรติดปิดไว้บนหัวไหล่ทั้งสองของเขาเลยทีนี้หลายคนตามยึดตามเลยก็คือปิดหัวไหล่อย่างเดียวปิดไหล่นะปิดบ่านะก็หาผ้ามาคุมบ่า เป็นสระบันบ้างเป็นผ้าขาวม้าบ้างหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ หรือบางคนเนี่ยพาปูที่นอนปะปูที่นอนที่เป็นผ้าหรือผ้าเขาเรียกผ้าอะไรนะผ้าแพรผ้าแพรที่เราใช้ห่มใช้อะไรเงี้ยนะพอลุกขึ้นมาได้ก็ มันเย็นม้วนแล้วก็พันตะคุมมาอย่างเงี้ยแบบเขาคุมสบายอ่ะนะคุมแบบผงกองเอรอมของบ้านเราเนี่ย อันนี้ถือว่าแค่โอเคเฉยๆแต่ว่าไม่ดีหน้าทางที่ดีก็คือสวมให้มันเรียบร้อยไปเลยให้มิดชิดขนาดนักวิชาการนะเขาบอกบางทีเขาเรียบเรียงนะว่าความเหมาะสมแค่ไหนนะเขาบอกแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าที่เรานุ่งอยู่เสื้อที่เรานอนอยู่ใส่อยู่แล้วก็ตื่นก็ละหมาดทั้งอย่างนั้นเลยนะยังเป็นการมักรูห์เลยเสื้อผ้าที่เราใส่ไปทำงานถึงแม้มันจะเกี้ยงมันจะสะอาดก็ตามแต่ไม่เหมาะสมนะฉะนั้นเขาควรที่จะ ชุดเฉพาะละหมาดมีชุดเฉพาะใส่สำหรับละหมาดให้เรียบร้อยให้ปราณีตให้สวยงามเลยอันนี้จะดีกว่าอัฟฎอลกว่าวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับ